วัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยามเช็คอินวันนี้ผมไฮสุนทรรับหน้าที่พาเพื่อนๆมาเช็คอินที่สยามพารากอนนะครับสยามพารากอนตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก World Class Shopping Destination พร้อมมอบประสบการณ์แบบเหนือความคาดหมายให้กับทุกคนที่มาเยือนและประสบการณ์แรกที่ผมจะพาไปสัมผัสจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับต้องบอกเลยครับว่าเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับคงหนีไม่พ้นรถยนต์ไฟฟ้าเราจะพาทุกคนนะครับร่วมเดินทางไปสู่อนาคตอัปเดตเทคโนโลยีในปี2024ไปพร้อมๆกันเลยที่ Tesla Experience นั่นเองครับผมก็อยู่กับเจ้าโมเดล3นะครับปรับโฉมใหม่ไฟหน้านี่คือดูทรงสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีอัลตร้าเรดด้วยนะครับข้างในเนี่ยปรับใหม่หมดเลยนะครับจะมีฟังก์ชันครับปุ่มเปิดไฟเลี้ยวนะครับกดปุ่มที่ทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยนะครับกล้องในนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด7ตัวก็คือเป็นกล้องรอบคันเลยแล้วก็ฟีเจอร์ที่มาใหม่ล่าสุดเลยครับสำหรับโมเดล3นะครับเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะครับ How to present มากๆครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ครับหน้าจอทัชสกรีน8นิ้ว LED ครับผมสำหรับปรับแรงลมฟังเพลงดู YouTube แล้วก็มีปรับเบาะได้ด้วยสำหรับตัวเซกเมนต์นี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับครอบครัวครับทุกคนเพราะว่าคันนี้นะครับโดดเด่นเรื่องการจุสัมภาระนะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังสามารถจุได้ถึง 2,158 ลิตรเลยครับนี่คือ Tesla Solar Roof ครับเป็นโซลาร์เซลล์ที่ไว้สำหรับผลิตไฟฟ้าในบ้านครับผมนวัตกรรมตัวนี้ครับเขาฝังตัวโซลาร์เซลล์ไว้กับกระเบื้องหลังคาบ้านเลยด้วยผสานเป็นกระจกนิรภัยที่แข็งแรงกว่าหลังคาบ้านของเราถึง3เท่าครับผม Powerwall แบตเตอรี่ที่เปรียบเสมือนกับ Power Bank ภายในบ้านสามารถตรวจจับเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับได้อย่างอัตโนมัติจุไฟฟ้าได้ถึง 13.5 กิโลวัตต์อาวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ถึงสูงสุด90กิโลเมตรเลยครับWall Connector นะครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการชาร์จที่บ้านนะครับสามารถชาร์จรถยนต์ Tesla ตั้งแต่2คันขึ้นไปลงทุนครั้งเดียวกับ Wall Connector นะครับประหยัดได้ในปีต่อๆไปเลยนะครับสำหรับใครนะครับอยากสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมและความล้ำสมัยนะครับมาที่นี่ได้เลยครับ Tesla Experience Store ชั้น2สยามพารากอนครับบอกเลยครับว่าที่นี่มีรถครบทุกโมเดลมาโชว์ครับและสถานที่ต่อไปนะครับที่ผมจะพามาอัปเดตนั่นก็คือ iStudio by Copperwire ครับร้านใหม่ใหญ่มากจัดโซนแบบชัดเจนพร้อมบริการซ่อมมาที่นี่ได้เลยครับสยามพารากอนชั้น2แห่งนี้ครับ iStudio by Copperwire ปรับโฉมใหม่ล่าสุดอัปเกรดเป็นร้าน Apple Premium Partner ความพิเศษของร้านนี้คือมาร้านนี้ครบจบในที่เดียวบอกเลยว่า Apple Watch ครับซีรีส์9นะครับฟีเจอร์สำคัญของเขาก็จะแบบว่าซิงกับมือถือของเรานะครับสามารถแจ้งเตือนด้วยหรือว่าใครสายออกกำลังกายนะครับสามารถวัดฮาร์ทเรทได้ด้วยนะครับเวลาโทรศัพท์ของเราไม่ได้อยู่กับตัวนะครับเราก็สามารถรับสายผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับตัว AirPods Max นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ด้วยนะครับชาร์จเต็มครั้งนึงนะฮะอยู่ได้นานสูงสุดถึง20ชั่วโมงเลยนะครับสายดูหนังนะครับมีระบบ Dolby Atmos ด้วยนะฮะนี่ทุกคนปึ๊บถอดได้เปลี่ยนสีได้นะครับสำหรับแบบว่าเราอยากมีเอกลักษณ์ของหูฟังของเราสามารถสั่งได้ด้วยนี่ทำผมไม่เก่งแต่อยากเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ในทุกๆวันพร้อมช่วยถนอมเส้นผมอยากทำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปที่นี่เลยครับไดสันเดโมสโตร์ชั้น2สยามพารากอนครับตอนนี้มีสินค้าอะไรน่าสนใจของทางไดสันบ้างครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางเส้นผมของทางแบรนด์ไดสันนะคะก็จะมีตัวชื่อว่าตัวซูเปอร์โซนิกมีจุดเด่นก็คือเป็นมอเตอร์ดิจิตอลวีไนครับมอเตอร์จะอยู่ตรงด้านจับมีความเร็วหมุนถึง 110,000 รอบต่อวินาทีซึ่งทำให้ผมของเราอะค่ะแห้งเร็วและแห้งไวกว่าไดทั่วไปถึง3เท่า hey! ตัวรุ่นนี้นะค
คะจะมีชื่อว่าตัว Air Wrap ค่ะ Air สามารถเป่าแห้งได้และจัดแต่งทรงได้ใน1เซตเลยเทคโนโลยีพิเศษมีชื่อว่า Coenda Effect โดยการใช้เทคโนโลยีแรงลมในการจัดแต่งทรงนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาทีต่อ1ช่อค่ะเขาก็จะทำให้ผมของเราเป็นลอนที่สวยงามอันนี้คือเจ้าตัวอะไรครับพี่เพราะว่ามันดูแบบว่าล้ำเป็นอวกาศมากๆเลยฮะค่ะตัวนี้จะเป็นไดสันโซนเวลาที่เราสามารถฟังเสียงเสมือนจริงและที่สำคัญค่ะมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นเขาออกแบบมาสำหรับคนที่ใช้กิจกรรมด้านนอกแอดเวนเจอร์ออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันด้านนอกเจ้าตัวนี้นะครับสามารถฟังเพลงได้ยาวสุด50ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเกิดฟังเพลงไปด้วยกรองอากาศไปด้วยเนี่ยอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงเลยครับใครนะครับที่อยากจะมาสัมผัสของจริงครับมาที่นี่ได้เลยครับที่ Dyson Demo Store ชั้น2ครับสยามพารากอนครับช่วง Hot Item ให้คุณได้เล่นเกมด้วยงานภาพที่สวยงามและสมจริงมากกว่าเคยกับการ์ดจอ ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super RAM 12GB GDDR6X เป็นการ์ดจอกราฟิกที่รวมประสิทธิภาพการระบายความร้อนแบบไดนามิกและมีเทคโนโลยี0เดซิเบลทำให้คุณเล่นเกมด้วยปราศจากเสียงรบกวนสำหรับการ์ดจอที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความถึกทนทานแข็งแกร่งใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้แบบไร้ปัญหามาในรูปแบบ3พัดลม ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X รองรับ DLSS 3มีตัวซอฟต์แวร์ GPU Tweak เวอร์ชั่น3ปรับแต่งในเรื่องของรอบพัดลมและโอเวอร์คล็อกต่างๆได้ตัวสุดท้ายการ์ดจอแบรนด์ MSI รุ่น GeForce RTX 4070 Ventus 2X RAM 12GB DLSS 3ประมวลผลเฟรมใหม่และเฟรมก่อนหน้าเพื่อดูว่าฉากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเพิ่มประสิทธิภาพเกมของคุณได้ถึง4เท่าพบเทคโนโลยีสุดยอดแบบนี้ได้ที่ JIB ชั้น4สยามพารากอนช่วง Tasty Time ในวันนี้นะครับร้านอาหารที่ผมจะพาทุกคนมาชิมความอร่อยเป็นอีกหนึ่งร้านครับที่อยู่ใน Favorite Forever ของผมนะครับบอกเลยว่าใครสายเฮลตี้นะต้องมาครับกับร้านวิแกนเนอรี่ครับช่วง Tasty Time สวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีครับพี่จ๋าครับเหตุผลที่พี่จ๋าเนี่ยขยายร้านวิแกนเนอรี่ของพี่จ๋าที่สาขาสยามพารากอนครับเหตุผลเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของโลเคชั่นถือว่าเป็น the best location เลยว้าวแล้วก็ตรงกับกลุ่มลูกค้าของพี่ด้วยนะคะจะเป็นทั้งกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มน้องๆวัยมหาลัยที่สนใจสุขภาพและกลุ่มสายเฮลตี้ค่ะซึ่งถือว่าตรงมากพี่จ๋าครับผมอยากรู้จุดเริ่มต้นของร้านครับตามจริงพี่กินวีแกนกินมา10ปีแล้วสายเฮลตี้อยู่แล้วใช่แล้วก็พอกินแล้วอะค่ะผิวดีขึ้นน้ำหนักลดลงแล้วก็รู้สึกดีขึ้นจากนั้นเนี่ยก็ได้รู้ว่าอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่นมเนยอ่ะมันเยอะมากแล้วก็อร่อยไม่ใช่แค่อาหารเจเราก็เลยถือว่าแบบเป็นเจ้าแรกเลยค่ะที่เป็นอาหารแบบไม่มีไข่ไม่มีนมไม่มีเนยเป็นมังสวิรัติแนวเจเจ้าใหม่ในไทยที่จัดเต็มเลยค่ะเมนูแรกนะคะแนะนำเป็นเบอร์เกอร์เลยค่ะเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะเป็นไส้เห็ดย่างไส้เห็ดย่างปกติมันจะเป็นหมูย่างแต่นี้จะเป็นฟูพอร์กที่ทำจากมัชรูมค่ะทานกับมันหวานค่ะเราอบอร่อยได้สุขภาพอันนี้ก็อร่อยค่ะนี่คือทานง่ายมากๆเป็นสมูทตี้โบลจากมะม่วงอันนี้ทานเป็นอาหารเช้าหรือเป็นของว่างก็ได้เลยต่อไปชอบทานช็อกโกแลตไหมคะชอบมากครับตัวนี้เลยค่ะเข้มข้นมากๆเป็นนมถั่วเหลืองนะคะกับวิปครีมมะพร้าวปั่นกับดาร์กบราวนี่เลยค่ะตัวนี้เป็นราชัญญาวีแกนนะคะแล้วก็ชีสเนี่ยเป็นชีสจากถั่วหิมพาน์ตัวนี้ค่ะเป็นมอฟเฟิลนะคะที่เราใช้แฟลกซีดแทนไข่มีไอติมจากนมถั่วเหลืองนะคะเป็นรสวานิลาวิปครีมมะพร้าวแล้วก็ผลไม้สดผมอยากรู้ว่ามีเมนูใหม่ไหมพี่มีค่ะมีด้วยเหรอเดี๋ยวจะมีเมนูของโครงการหลวงก็ตามมากินกันได้นะคะที่ร้านวีแกนเนอรี่อยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีค่ะฝั่งนอร์ทโซนหน้าหลังกูเม่มาร์เก็ตนะคะแล้วเจอกันนะคะครับมากันเยอะๆครับมากมากอย่างที่พี่จ๋าบอกเลยเพจมัสรูมของเขาเนี่ยเรียกว่าเต็มปากเต็มคำมากๆเป็นเมนูที่แนะนำมากๆนะครับใครมาร้านวีแกนเนอรี่นะครับต้องสั่งเมนูนี้เลยนะผมยกนิ้วให้เลยอ่ะครั้งหน้าจะมีอะไรให้ชมกันอีก
ห้ามพลาดนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย